ข้าวสวยเจ๊ปานนุ่มสวยมากๆหุงวิธีนี้รับรองค่ะเพื่อนๆไม่เสียง่ายจัดเรียงใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาหรือช่องฟิตก็ได้ค่ะเนื้อข้าวล้วนซุยมากนุ่มๆขึ้นฟูเลยนะคะแล้วนำข้าวมาเรียงใส่กล่องแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆในการหุงข้าวสวยหรือข้าวเจ้านะคะให้เม็ดสวยนุ่มอร่อยแล้วก็เก็บได้นานไม่บูดง่ายนะคะอันนี้เจ๊ปานเก็บใส่กล่องแบบว่าแช่ตู้เย็นกินได้หลายมื้อเลยค่ะบางทีเราหุงข้าวหม้อเดียวแต่เรากินไม่หมดนะคะแบ่งเก็บกินได้นานๆแล้วข้าวไม่บูดเน่าแถมยังจะอร่อยนุ่มสวยแบบนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเจ๊ปานใช้ข้าวหอมมะลินะคะเพื่อนๆจะหุงด้วยวิธีใส่ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวมันปูข้าวอื่นๆก็วิธีนี้ได้หมดเลยนะคะเจ๊ปานก็ใช้ข้าวหอมมะลิ2ถ้วยนะคะนำข้าวมาล้างน้ำซาวข้าวตามปกติเลยนะคะซาวสัก 2-3 รอบนะคะเพื่อสารตกค้างหรือว่าฝุ่นผงเนี่ยกำจัดให้หมดก่อนจากการล้างน้ำนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำให้เกินตัวข้าวไปสักข้อนิ้วมือนะคะใส่น้ำสะอาดเพื่อต้มนะคะเพื่อเอามาหุงสักประมาณ1ข้อนิ้วตรงเนี้ยหลังจากตัวข้าวเนี่ยให้น้ำเนี่ยเลยมานิดนึงนะคะอย่างนี้เป็นใช้ได้ค่ะข้อนิ้วเนี่ยก็คือแบบนี้แล้วก็ข้าวเนี่ยที่ยังไม่ได้นิ้วเรายังไม่ได้จมลงไปเนี่ยน้ำก็จะ1ข้อนิ้วเกินขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำให้ข้าวเนี่ยสุกกำลังดีค่ะและสิ่งที่จะทำให้ข้าวไม่บูดเสียง่ายเก็บได้ข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะเพื่อนเราจะบีบน้ำมะนาวครึ่งซีกนะคะใส่ลงไปในข้าวเลยค่ะจะช่วยทำให้ข้าวเนี่ยนุ่มสวยแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เสียง่ายเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะเปรี้ยวนะคะเราใส่น้ำมะนาวครึ่งซีกไม่ทำให้รสชาติข้าวเปลี่ยนค่ะหรือว่าถ้าไม่มีจะปานใช้น้ำส้มสายชูแทนได้เหมือนกันค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนหน่อยนะคะให้เขาเข้าเนื้อกันระหว่างน้ำมะนาวกับเนื้อข้าวนะคะหุงได้ตามปกติเลย15นาทีข้าวที่หุงก็สุกแล้วนะคะเรามาดูเนื้อข้าวกันเลยค่ะเนื้อข้าวล้วนซุยมากนุ่มๆขึ้นฟูเลยนะคะอันนี้เลยรับรองเลยค่ะว่าอย่างนี้แหละที่เราจะหุงข้าวแล้วไม่บูดเสียง่ายด้วยเคล็ดลับง่ายๆเองนะคะแค่ใส่น้ำมะนาวลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะวิธีการเก็บข้าวให้กินได้หลายๆมื้อบางทีเราอยู่แค่1ถึง2คนในบ้านนะคะหุงข้าวหม้อเดียวกินไม่หมดเก็บไว้ทั้งหม้อก็จะเสียง่ายนะคะเจ๊ปันจะหาถุงใส่ถุงแกงแบบนี้นะคะถุงร้อนนำมาใส่ข้าวเพื่อที่จะแบ่งให้เป็นถุงๆนะคะเราก็ใส่เป็นตามมื้อเลยค่ะ1มื้อทาน1คนนะคะต่อ1ถุงใส่ตามชอบเลยนะคะแผ่ข้าวนะคะให้แบนๆแบบนี้แล้วก็พับถุงนะคะแล้วนำข้าวมาเรียงใส่กล่องแบบนี้นะคะเพื่อจะเก็บกินเราก็จะใส่กล่องเท่าที่เราต้องการเลยนะคะปิดฝาแล้วก็ใส่แช่ตู้เย็นเลยค่ะแช่ช่องฟรีซได้เลยนะคะเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยเก็บนานข้ามเดือนนะคะเราแช่ช่องฟรีซเก็บได้นานเลยค่ะอยากจะทานเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาละลายแล้วเอามาอุ่นนะคะไว้เพื่อนๆลองไปหุงวิธีนี้ดูบ้างนะคะหุงข้าวง่ายๆแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยข้าวนุ่มสวยอร่อยเจ๊ปานขอตัวเอาข้าวไปทานก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ